ริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรตสวัสดีครับกลับมาพบกันครับในทุกวันจันทร์แบบนี้ครับในรายการคิวทองออนทีวีนะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวของแวดวงสนุกเกอร์ครับกันได้กันแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้อยู่ผมครับช่วยคิวทองนะครับซึ่งเราจะนำเรื่องของสนุกเกอร์ครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับมาพูดคุยกันในช่วงของบ่ายๆวันจันทร์แบบนี้ครับซึ่งทางรายการครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็สนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมครับแสงโสมไทยแลนด์แรงกิ้งนั่นเองนะครับสำหรับในช่วงแรกครับเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวกันครับในช่วงของคิวสปอร์ตอัปเดตครับคิวสปอร์ตอัปเดตสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรตครับกลับมาพบกันครับในช่วงของ Q Sport Update นะครับต้องขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ของรายการเรานะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนการกีฬาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็สนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมครับแสงโสม Thailand Ranking นะครับประจำปี2017นั่นเองนะครับซึ่งในการแข่งขันนะครับสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมประเทศไทยครับประจำปี2560ครับสนามแรกนะครับก็แข่งขันจบเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งเป็นการแข่งขันรายการทูแสงโสมพิจิตรครับ2017ครับรายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมถึง 1,900,000 บาทที่มอนทะเลพาร์ครีสอร์ทจังหวัดพิจิตรซึ่งเมื่อช่วงวันที่11นะครับมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับโดยมีคุณอัจฉิรเดชครับกนกโชติชัยวัฒน์ประธานกรรมการบริหารบริษัทมอนทะเลพาร์ครีสอร์ทแล้วก็คุณธัปปบุตรชมเสวีครับอุปนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคุณพิสุทธิ์ขวัญศิลป์ครับผู้จัดการจังหวัดขายเอเย่นสุราบริษัทไทยเบเวอเรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดครับที่เข้าร่วมนะครับเป็นสักขีพยานในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับโดยในการแข่งรอบชิงชนะเลิศครับแข่งขันกันระบบ4ใน7เฟรมครับเป็นการพบกันระหว่างเอฟนครนายกครับหรือเทพชัยยาอุ่นหนูครับเจ้าของดีกรีแชมป์6แดงโลกครับแล้วก็มืออันดับที่33ของโลกครับซึ่งลงเล่นกับทางอิจันอิสรากะชัยวงศ์ครับแชมป์ประเทศไทย4สมัยนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬานะครับทีมชาติไทยชุด4เกมครับที่จะเข้าร่วมทำการขันนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับในระหว่างวันที่16ถึง31สิงหาคมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับก็ปรากฏว่าครับในเกมการขันรอบชิงชนะเลิศครับทางเอฟนครนายกนะครับก็โชว์เพลงคิวนะครับได้อย่างแม่นยำครับสมราคามืออันดับที่33ของโลกครับเป็นฝ่ายเอาชนะอิจจันไปแบบขาดลอยครับ4ต่อ0เฟรมครับด้วยสกอร์81ต่อ47 85ต่อ21 100ต่อ0แล้วก็87ต่อ0ครับใช้เวลาเพียงแค่58นาทีเท่านั้นนะครับทำให้เอฟนั้นคว้าแชมป์สนามแรกของฤดูกาลนี้ไปครองครับพร้อมกับเงินรางวัล 150,000 บาทในขณะที่อิจันครับนักกีฬานะครับทีมชาติไทยชุด4เกมนะครับที่ได้รับตำแหน่งรองแชมป์นะครับก็รับเงินรางวัลไป 65,000 บาทนะครับส่วนรางวัลเบรกสูงสุดครับ 20,000 บาทนั้นตกเป็นของกรนครปฐมนะครับภาสกรสุวรรณวัฒน์ครับที่ทำได้140แต้มในการขันรอบคัดเลือกสำหรับหลังจากที่จบเกมการแข่งขันนะครับเอฟนครนายกครับที่คว้าแชมป์แรงกิ้งนะครับในประเทศไทยมาแล้วถึง10ครั้งด้วยกันครับก็ออกมาพูดถึงนะครับว่าดีใจกับการคว้าแชมป์นะครับสนามแรกที่จังหวัดพิจิตรนะครับส่วนการเล่นสนุกเกอร์อาชีพครับหลังจากได้แชมป์รายการนี้ครับก็จะมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมนะครับให้มากขึ้นโดยจะบินกลับไปประเทศอังกฤษในวันที่24มีนาคมนี้ครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงทำการแข่งรายการชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกต่อไปนั่นเองนะครับในขณะที่อิจันครับถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้ไปนะครับ0ต่อ4เฟรมนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยชุด4เกมครับก็พูดถึงว่าขอชื่นชมนะครับทางเอฟนครนายกที่วันนี้แทงได้ดีมากนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์แบบทุกลูกในการแทงทุกช็อตนะครับสมแล้วครับที่เป็นมืออันดับโลก33ครับส่วนเติมก็คงจะต้องมุ่งมั่นต่อไปครับเพราะว่ายังเหลือระยะเวลาอีกประมาณ6เดือนครับที่จะต้องทำการแข่งขันนะครับในตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งกีฬา4เกมครั้งที่29ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับโดยเฉพาะในปีนี้ครับทางอิจจันนั้นบอกว่าหวังไว้
อย่างสูงทีเดียวครับในการที่จะคว้าเหรียญทองครับให้กับประเทศไทยครับในการแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ครับเพราะว่าห่างหายจากการรับใช้ทีมชาติมาถึง3ปีด้วยกันครับไงก็ติดตามผลงานของทางอิจันนะครับแล้วก็ทางเอฟนครนายกครับหรือเทพชยาอุ่นหูกันได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็น2นักสนุกเกอร์ของไทยที่พร้อมที่จะเดินทางไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับสำหรับรายการทูแสงโสมนะครับสุรินทร์ครับนะครับสนามที่2นั้นจะเริ่มทำการขันในวันที่24ถึง29เมษายนครับที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวครับต้องบอกว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวที่รอมานานกว่า3ปีหลังจากที่ทางหยิกสำโรงนะครับหรือพิสิทธิ์จันทร์ศรีนะครับซึ่งเป็นนักสนุกเกอร์ดับซีเนียร์หรืออุโสนะครับที่คว้าแชมป์นะครับในการแข่งสนุกเกอร์โลกมาถึง3ปีซ้อนครับแต่ก็ยังรอการอนุมัติเงินจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่ต้องทวงกันนะครับแบบตามจิกกันก็ว่าได้นะครับซึ่งหลังจากที่รอคอยมาถึง3ปีครับในการลุ้นเงินรางวัลอัดฉีดของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับในการคว้าแชมป์สนุกเกอร์โลกซีเนียร์3ปีซ้อนนะครับของหยิกสำโรงหรือพิสิทธิ์จันทร์ศรีนะครับได้รับอนุมัติจากกกท.เป็นที่เรียบร้อยนะครับจ่าย2ปีลูกครับเป็นเงินถึง2ล้านบาทนี่แม่เหมือนกับว่าเป็นการถูกหวยนะครับรางวัลใหญ่ทีเดียวนะครับได้รับเงินนะครับแล้วก็นำเงินไปซ่อมแซมสนุกเกอร์นะครับที่ศรีราชาต่อไปครับจนเป็นศูนย์ฝึกมาตรฐานนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับจะเป็นศูนย์ฝึกที่ทางพิสิทธิ์นั้นตั้งใจว่าจะนะครับผลิตนะครับบรรดานักสนุกเกอร์นะครับระดับเยาวชนหรือดาวรุ่งนะครับขึ้นมาเป็นตัวแทนทีมชาติต่อไปภายใต้ค่ายของตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับจากกรณีทางนิสสันคิวทองนะครับได้ลงข่าวเรื่องของเงินรางวัลแชมป์สนุกเกอร์โลกอาชีพที่พิสิทธิ์จันทร์ศรีครับหรือหยิกสำโรงครับได้คว้าแชมป์โลกที่ประเทศอินเดียเมื่อปี2557ด้วยการเอาชนะดาวเรนมอร์แกนครับอดีตแชมป์โลกนะครับชาร์ลเวลนะครับแบบเฉียดฉิวครับ6ต่อ5เฟรมแล้วก็ยังได้แชมป์โลกในปีถัดมานะครับในปี2558ที่ประเทศมอลตาด้วยการเอาชนะเจ้าถิ่นเจสันเฟฟโฟลนะครับไป6ต่อ2เฟรมซึ่งตามระเบียบนะครับจะได้รับเงินรางวัลอัดฉีดจากทางภาครัฐบาลผ่านทางการกีฬาแห่งประเทศไทยครับโดยเป็นเงินกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่ได้ระบุไว้ครับซึ่งนักกีฬาที่ได้เหรียญจากการแข่งโอลิมปิกเกมครับก็จะได้รับเงินรางวัล10ล้านบาท6ล้านบาทแล้วก็3ล้านบาทนะครับตามลำดับนะครับส่วนระดับเอเชียนเกมนะครับเหรียญทองก็ได้เงินรางวัล1ล้านบาท5แสนบาทแล้วก็2แสนบาทตามลำดับส่วนระดับของเอเชียนอินดอร์เกมครับก็จะได้รับเงินรางวัลครับ2แสนบาท1แสนบาทแล้วก็ 50,000 บาทหากเป็นการแข่งในระดับโลกนะครับหรือเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับหรือระดับนานาชาติผู้ที่ได้แชมป์ครับก็จะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทนะครับรองแชมป์ก็500,000 บาทแล้วก็ 200,000 บาทตามระดับนะครับส่วนถ้าเป็นระดับเอเชียนะครับแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 400,000 บาท 200,000 บาทแล้วก็ 100,000 บาทส่วนประเภทระดับเยาวชนโลกนะครับก็จะได้รับเงินรางวัลนะครับแชมป์ 200,000 บาท 100,000 บาท 50,000 บาทตามลำดับนะครับดังนั้นครับหยิกสำโรงหรือพิสิทธิ์จันทร์ศรีนะครับจึงได้รับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่ค้างๆมาถึง3ปีครับโดยได้รับ2ปีที่เหลือก็คือปี2557และ2558เป็นเงินถึง2ล้านบาทโดยเจ้าตัวครับได้เงินดังกล่าวครับไปซ่อมแซมโต๊ะสนุกเกอร์ที่ศรีราชาครับแล้วก็เปิดศูนย์ฝึกนะครับเพื่อสอนนักกีฬาเยาวชนครับซึ่งมีผู้ปกครองนำเด็กมานะครับเข้าร่วมทำการฝึกรมนะครับแล้วก็ฝึกสนุกเกอร์กันเป็นจำนวนมากครับสำหรับสนุกเกอร์ชิงแชมป์สมัครเล่นโลกครับที่แข่งขันมาล่าสุดเมื่อปี2559ที่ประเทศกาตาร์ครับไทยส่งนักกีฬา3คนนะครับทั้งสมัครเล่นชายหญิงแล้วก็ซีเนียร์ก็ปรากฏว่าประเภทซีเนียร์ครับหยิกสำโรงนั้นตกรอบ8คนครับไปแพ้ให้กับแชมป์โลกคนล่าสุดนะครับจากอินเดียนั่นเองนะครับเรามาดูอีกหนึ่งข่าวครับเป็นเรื่องของสจ๊อตบิงแฮมนะครับนักสอยคิวนะครับมืออันดับ3ของโลกเจ้าของดีกรีแชมป์โลกปี2015ครับต้องบอกว่างานนี้งานเข้าเสร็จแล้วครับเมื่อถูกทางสมาคมกีฬาบิลเลียดแล้วก็สนุกเกอร์อาชีพโลกครับ WPBSA นะครับตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยจากการที่ไปเล่นพนันขันต่อครับการแข่งขันของคู่อื่นๆขณะที่เจ้าตัวอ้างว่าครับเข้าใจกฎเกณฑ์แบบผิดๆคิดว่าห้ามเล่นพนันเฉพาะแมตช์เกมการแข่งขันของตัวเองเท่านั้นดังนั้นครับทางสมาคมนะครับบิลเลียดแล้วก็สนุกเกอร์อาชีพโลกได้ระบุในถ้อยแถลงบอกว่าครับจะมีการตรวจสอบนะครับทางสจ๊อตบิงแฮมเกี่ยวกับการละเมิดกฎของสมาคม
เกี่ยวกับการเล่นการพนันซึ่งประเด็นนี้ครับนักสนุกเกอร์ชาวอังกฤษวัย40ปียอมรับแต่ก็ยืนยันครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการล้มโต๊ะนะครับหรือล็อกผลเกมการแข่งขันนะครับของตัวเองอย่างแน่นอนครับประเด็นนี้ครับก็คือผมไม่เคลียร์เรื่องของกฎเองนะครับผมไม่รู้ว่านะครับผมไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นการพนันการแข่งขันคู่อื่นๆของเกมการแข่งขันผมคิดว่าห้ามเฉพาะแมตช์เกมการแข่งขันของตัวเองเท่านั้นซึ่งผมก็ได้ทำแบบนั้นมาโดยตลอดนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องติดตามครับว่าทางสมาคมกีฬาบิลเลียร์และก็สนุกเกอร์อาชีพโลกจะทำอย่างไรต่อไปเพราะว่าในกรณีแบบนี้ครับเรื่องของการเล่นพนันนะครับในการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์ตัวเองนะครับมีหลากหลายคนที่ถูกตรวจสอบมาแล้วแล้วก็ถูกละเมิดนะครับถูกห้ามนะครับก็หลายคนนะครับซึ่งนักกีฬาไทยเราเมื่อสมัยก่อนก็มี1คนนะครับก็ถูกตรวจสอบเหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างนั้นก็ผ่านพ้นไปนะครับเนื่องจากว่าตรวจแล้วไม่ได้พบอะไรนั่นเองนะครับมาปิดท้ายกันนะครับในอีก1ข่าวครับในขณะที่เจ้าปืนกลครับจัดทําก็คว้าแชมป์นะครับที่2ในฤดูกาลได้สำเร็จครับหลังจากที่พลาดมาแล้วถึง3รายการครับโดยทางทำนั้นสามารถคว้าแชมป์รายการ Player Championship 2017ที่เมืองแลนดัสโนเวลนะครับได้เมื่อคืนวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาครับโดยเอาชนะมาโก้ฟูกาจุนครับนักสนุกเกอร์จากฮ่องกงไป10-8เฟรมครับพร้อมกับคว้าเงินรางวัลไป 125,500 ปอนด์ครับหรือประมาณ 5,300,000 บาทครับจากการคว้าแชมป์รายการนี้ครับทำให้ทางจัดทำนะครับเบียร์สจ๊อตบิงแฮมครับอดีตแชมป์โลกครับให้ตกไปอยู่อันดับที่3ของโลกแล้วก็ตัวเองขึ้นมาอยู่อันดับที่2ของโลกแทนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของเกมการแข่งขันคู่นี้กันครับExcellent shot in the circumstances. Clear match-winning chance. Why can't he split? He's not played for this red. Eight. I'm sure he didn't play for this one. But he's on it nicely.And I think a deserved winner, Clive. Nine. Over the week, he's produced the best snooker. There's no doubt about that. It's been a dominant performance. Just one more red needed. 14. When Judd Trump was making 50s and 60s when he was 8, when he won 22. The English Under 15 Championship when he was 10, a lot of people were saying even at that 23. Early age.That it was his destiny to become world champion. But you have to make destiny happen. It doesn't happen by itself. And 28. There are many disappointments and stepping stones to be 29. Negotiated along the way. And this title is a big one.It's his seventh world ranking title. 36. It'll put him second in the world rankings. 37. He'll take away £125,000. £42. Of course, with the pressure off, every pot looks easy to him. 48.
50. Well, we all like these 53. Virtuoso clearances from Trump when the frame, and in this case the match, is safely in the bag. Marco Fu made a fight of it from an unpromising position, but it's Judd Trump who is the winner by 10 frames to 8. He wins the Ladbrokes Players Championship. ครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายเบรกครับในช่วงของช่วงแรกกันนะครับซึ่งจะเป็นการแทงนะครับของสตีฟเดวิดกับเทอร์รี่กิฟฟิตครับAt this moment, one problem, of course, is a lot of pressure out there. On the red he intended to, but straight red into the right hand centre. Screw back for the black, I would think. I wonder, John, how many of those he's missed in this final. Yes, and I've seen him miss quite a few, particularly in this corner pocket here. And that can only be pressure, of course. Normally in a ordinary game, Terry would knock them in without thinking about them. And I think this is the difference. Steve is standing up to the pressure much better.
9. Is he been to the table for the last time? 23. Dedicated to his job. Steve just overrun a little with the white there, so we'll probably screw up into the red and pink there to hold for the red into the corner. I'm bringing one of the difficult reds out into play. 3 points ahead. 38. And up to now in this break, no semblance of trouble. 44. Every positional shot has been inch perfect. 45. And in this last session, John, he has shown what a complete master he is. So still needs that 51. Difficult red up near the yellow. 52. And he's left a nice angle here on the pink to try and stun just past the middle pocket for the red into the yellow pocket. 52. And Terry, I'm sure now, feeling a little sad. He's waited 9 years to get this far in the championship. 50. And this is the blue that Steve's been waiting for. This will leave Terry needing snookers. 64. Already had 2 centuries this evening. 60. And still concentrating, but it's all over for the 5th time. Steve Davis becomes